สื่อฝรั่งเศสบุกแนวหน้าแพร่ภาพรัสเซียถล่มชุดใหญ่และสื่อเยอรมันแฉทหารรื้อละเผิดแซงเสียเลี่ยงไม่ช่วยยูเครนจากกรณีสื่อตะวันตกอย่างสหรัฐรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนโดยเฉพาะบริเวณการสู้รบที่แนวหน้ามีการพยายามที่จะกบเกลื่อนความเสียหายจนกระทั่งสื่อฝรั่งเศสบุกไปถ่ายแล้วก็มีการแพร่ภาพของกองทัพรัสเซียปรากฏความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งนั้นล่าสุดวันนี้19มิถุนายน2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงการบุกแนวหน้าของสื่ออย่างน้อย2ประเทศที่เข้าไปรายงานข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งว่าสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศส TF1 ได้มีการเข้าไปทำสารคดีรายงานข่าวจากแนวป้องกันชั้นที่3และ4ของกองทัพรัสเซียในแนวรบแคว้นซาโปริเซียแสดงให้เห็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งเพียบพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารทันสมัยจำนวนมากการใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ยิงขีปนาวุธการใช้โดรนคอปเตอร์ติดหัวรบ RPG เจาะเกราะจำนวนมหาศาลและยังโชว์นักข่าวฝรั่งเศสให้เห็นในการใช้อาวุธไฮเทคต่างๆถล่มทางอากาศโจมตีรถถังยานเกราะทหารไพร่พลของชาติตะวันตกในบริเวณแนวหน้าเส้นสีเทาอย่างง่ายดายเหมือนทำลายมดปลวกจากรายงานข่าวนี้ของทีวีฝรั่งเศสทำให้เกิดความไม่พอใจหัวร้อนของยูเครนอย่างมากเพราะเห็นภาพทางอากาศมุมสูงความสูญเสียอาวุธและไพร่พลเกลื่อนมากมายไปทั่วที่ไม่มีสื่อตะวันตกใดกล้ารายงานความจริงแบบนี้มาก่อนแถมนักข่าวทีวีฝรั่งเศสยังเข้าไปทำข่าวรายงานจากตำแหน่งของกองทัพรัสเซียหน้าตาเฉยโดยไม่พบความสูญเสียใดๆเลยทหารทุกคนอยู่อย่างสุขสบายทั้งที่พักเสบียงพร้อมสับมากสื่อ The Spiegel เยอรมนียังรายงานตอกย้ำว่าบรรดากองทหารผสมฝ่ายสัมพันธมิตรพยายามใช้กลอุบายทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการบุกแนวหน้าโดยพวกเขาแซงรื้อทำลายทำความเสียหายอย่างหนักให้กับรถถังละเผิดเยอรมันแล้วขับไปจอดทิ้งซ่อนไว้ตลอดแนวหน้าแคว้นซาโปริเซียจากนั้นก็อ้างว่ายานรบชำรุดเคลื่อนตัวไม่ได้เพื่อปฏิเสธคำสั่งที่จะบุกตะลุยเข้าสู่แนวหน้าหลบเลี่ยงการถูกสวนกลับโจมตีจากลูกยาวของกองทัพรัสเซียเพราะคำสั่งจากผู้บัญชาการให้ทหารใช้ยุทธการคลื่นมนุษย์เกิดความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าบุกเข้าไปไม่กี่กิโลเมตรก็ต้องล่าถอยหนีกลับออกมายอมที่จะทิ้งซากเพื่อนทหารและยานรบไว้การออกคำสั่งโดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียทำให้ผู้ทหารที่รอดต่างพยายามที่จะหาวิธีหลบเลี่ยงเข้าสู่สนามรบจนตอนนี้แทบไม่มียานรบเทพของชาติตะวันตกแล้วมีแต่รถกระบะและยานรบทหารราบสมัยโซเวียตเพียงไม่กี่คันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะบุกทะลวงฝาลูกปืนใหญ่ที่ยิงถล่มไม่หยุดแม้แต่นาทีเดียวและการบินเฮลิคอปเตอร์ยิงขีปนาวุธใส่ยานพาหนะทั้งกลางคืนและกลางวันอย่างไม่หยุดยั้งสัปดาห์ก่อนเกิดเรื่องพิลึกขึ้นเมื่อนาโต้เคลื่อนขบวนยุทโธปกรณ์ทางทหารผ่านลัตเวียไปยังลิทัวเนียเพื่อต่อไปที่ฟินแลนด์ฝึกทางทหารโดยมีรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในขบวนขณะอยู่บนถนนจู่ๆก็มีมือมืดจุดไฟเผารถน้ำมันและยุทโธปกรณ์ทางทหารของนาโต้ใกล้กับเมืองริกาขบวนรถพ่วงขนส่งวอดวายเกิดเหตุระเบิดสนั่น2ครั้งยังจับมือใครดมไม่ได้ล่าสุดเกิดเหตุซ้ำในลัตเวียอีกแล้วในรอบไม่กี่วันเมื่อมีมือมืดลอบเผาขบวนรถพ่วงที่ขนรถหุ้มเกราะของนาโตเกิดการระเบิดบนถนนเพลิงลุกไหม้